ันนี้เรามาแบบคันโจโซคุจิโกญี่ปุ่นนั่งสัมภาษณ์ก็อยู่กับแขกรับเชิญคนเดิมน้องมอสเวสป้าสวัสดีครับน้องมอสเวสป้าครับผมชีวิตจริงอ่ะขี่เวสป้าคันนี้มันคือโมเดลจริงๆครับผมคันนี้คือโมเดลมอสได้รถมาตอนไหนครับตอนอายุประมาณ18ปีครับผมสมัยกำลังจะเข้าเรียนมหาลัยครับเหรอแล้วขับเป็นตั้งแต่อายุเท่าไหร่ขับรถเป็นตอนอายุ14ครับขับเป็นอายุ14ใช่ประมาณ14ครับใช่มีแฟนตอนอายุเท่าไหร่คนแรกครับเอาคนแรกมหาลัยปี3ครับเอาเหรอแล้วคนล่าสุดอ่ะปกติไม่นานแล้วเล่นเอาที่เราเล่นไอ้จบที่ตามแล้วยังตอบก่อนตอนนี้มีแฟนอยู่ครับคบมาแล้วประมาณปีนึงครับผมปีนึงรักจริงหวังแต่งครับผมใช่ครับมีหน้าแต่งเชิญทุกคนนะครับครับงานแต่งน้องมอสเวสป้าเข้าเรื่องครับผมคันนี้แต่งสไตล์ไหนมอสก็เป็นผสมครับก็จะมีทั้งไทอาร์แล้วก็ไทอาร์ตัวแข่งผสมกันมีวิ่งหลังมูเก้นนิดนึงรวมกันครับรวมฮิตและมิกใหม่ใช่ครับกระจังกันเลยกระจังพอจังมาด้วยกันครับมาชุดกันชนหน้าครับเป็นไทอาร์ตัวแข่งแล้วก็มีมูเก้นตรงนี้นะมีเหตุติดมาให้ด้วยครับมีเขี้ยวๆอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่แล้วจมูกใช่เจาะรูครับระบายความร้อนช่วยเรื่องระบายความร้อนมันมาอย่างนี้ใช่ไหมมันมาอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วไอ้รูตรงนี้คืออะไรเหมือนกันครับหลักการเดียวกันเลยมันเป็นรูระบายความร้อนถ้าเป็นตัวนั้นจะมีอะไรนะเขาเรียกอะไรวะเป็นไฟบีมไลท์ครับบีมไลท์ใช่ไหมจะเป็นไฟลิ้นเป็นของมูเก้นครับมูเก้นไทอาร์มาด้วยกันเป็นมูเก้นใช่คือตอนนี้เป็นไทอาร์แต่กันชนมูเก้นไทอาร์ใช่ครับใช่แล้วเบรกเป็นเบมโบครับ4พอร์ตของ R34 ครับของ R34 ด้วยใช่ครับ4พอร์ต R34 ใช่ครับแล้วจานอ่ะจานฮับครับ332ครับช้าช้าจานฮับครับผม332ครับจานฮับ332ใช่ครับหางหลังเป็นมูเก้นครับมูเก้นไทอาร์ใช่ครับแล้วกันชนหลังเป็นไทอาร์ธรรมดาครับเดี๋ยวพาพี่ไปวนสักรอบได้ป่ะได้ครับพี่ได้ครับได้นะจะไปดูให้พี่โปรดิวเซอร์เขาปลดตูนหน่อยได้ครับเพราะว่ากันโจโซคุมันต้องไม่มีข้างหลังใช่ครับพี่โล่งแล้วพี่โล่งไรเปล่ารถของพี่มาร์คที่หล่อๆสีแดงครับผมบังเอิญนัดมาถ่ายวันเดียวกันครับรวมไปฮิตลงมิกกันไปเลยทีเดียวครับผมเดี๋ยวค่อยแยกตัดกันมาหลังโอเคครับก็เดี๋ยวเราตามไปนั่งรถของน้องมอสเวสป้าต่อครับขอบคุณครับครับมองแต่มอเตอร์ไซค์ตะกิดบอกมองกล้องมันก็ไม่มองแล้วน้องไม่เปิดแมสใช่ไหมไม่เปิดพี่แหมตอนมันดูบุหรี่มันไม่เป็นไรอะแต่ตอนตัดผ้าแม่งอนามัยเลยอนามัยเทปไรนะเดี๋ยวพี่จะตัดผ้านะเรื่องรถแล้วพี่จะเข้ารายการเลยนะ5 4 3 2ที่ไม่ได้ถามเครื่องน้องอะคือพี่ทราบมาว่าน้องเอาแค่สวยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับขับใช้งานเน้นแค่ภายนอกแล้วพี่อ๋อเอาแค่กลิ่นไอฟิลเอาลุกลุกครับผมเอาลุกน้ำมันแพงน้ำมันแพงครับเลยจอดแม่งเลยลุกก็ลุกสิครับเอาลุกครับผมโปรดิวเซอร์บอกให้ลุกเอาไปเราไม่ต้องใช้ไมค์ในรถอ่ะ